สำหรับเรื่องมื้อนี้นะครับผมก็สิได้ทำการห่างหนูนะครับเพราะว่าหนูตอนนี้นี่มาทำลายมากัดกินต้นเขาเนาะนอกจากนั้นครับมีขนมคุกกี้นี่ครับพี่น้องครับนี่ที่เบิดอายุเนาะนี่นี่เอามาสำหรับในการอ้อยหนูนะครับนอกจากนั้นนะครับนี่มีหมากแอปเปิลครับหมากแอปเปิลที่มันเสียแล้วครับนี่มันบ่สามารถที่กินได้นะครับเพราะมันเน่าเครื่องนึงแล้วเนาะเฮาก็เสียมาทำการอ้อยหนูเนาะครับเนาะขนมคุกกี้รวมไปถึงหมากแอปเปิลนี่ครับพี่น้องครับนี่เอาไว้ตรงกลางตรงนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เอามาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับรวมทั้งนี่คุกกี้ด้วยนะครับนี่พี่น้องครับนี่ทั้งเบิดมีอยู่4ถาดเนาะไปวางไว้ตามจุดที่เฮาคิดว่าหนูสิไปอยู่ในพื้นที่หม่องนั้นเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะนี่ครับนี่หนูอยู่แน่นอนนี่ครับตรงนี้เนาะครับสำหรับตอนเช้ามื้อนี้ก็มีนัดหมายกับพี่น้องป้องปายครับหลังจากที่ตอนแรงๆของเมื่อวานเนาะเฮาได้มาทำการห่างหนูเอาไว้นะครับเพื่อสิทำการกำจัดหนูมากัดกินต้นเขาครับพี่น้องบุ้ยคักบ่บาดนี่บักหนูซิ่งตาสวดเนาะคักบ่บาดที่นี่เอาผลปรากฏว่าเป็นยังไงครับนี่เอาคือขวมลงสิน้อบานี่น้อบอลล่มพัดปิวไปบ่เอาขึ้นมาเบิ่งครับเป็นยังไงแน่เอาครับผมอุ้ยครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับให้พี่น้องป้องปายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาวอจากกับพี่กับน้องเป็นประจำนะครับแล้วก็ตะละมือก็นำเอาเกสรความรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจำนะครับเนาะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเฮาอยู่กันมองนี่ครับโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ๆครับนี่เนาะในพื้นที่20ไร่ของการเฮ็ดหน้าปังนะพิกัดนี่อยู่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเนาะครับพี่น้องครับสำหรับเรื่องมื้อนี้นะครับผมก็สิได้ทำการห่างหนูนะครับเพราะว่าหนูตอนนี้นี่มาทำลายมากัดกินต้นเขาเนาะนี่ครับให้พี่น้องครับต้นเขาอ่อนๆนะครับนี่อยู่ตรงนี้เนาะผลปรากฏว่าอยู่ห่างขั้นแท้หน้านะครับนี่ครับหนูชุกชุ่มเหลือเกินนะครับมากัดกินต้นเขาเนาะเฮ็ดให้ต้นเขาเสียหายในบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะครับเรื่องของหนูหน้านะครับจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับที่พ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับชาวหน้าปังนะครับต้องแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นบ้องสั้นนะครับกระเสียในพืชผลเกิดความเสียหายนะครับครับซึ่งการห่างหนูในมื้อนี้นะครับก็เป็นการห่างหนูแบบบ่ใส่สารเคมีเนาะครับเนาะซึ่งสิมีอุปกรณ์ซึ่งสิมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจังไหนนะครับร่วมทั้งขั้นตอนวิธีการสิเป็นจังไหนนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับครับนี่พี่น้องครับเข้ามาเบิ่งวัสดุอุปกรณ์นะครับในการที่เข้าสิทำการห่างหนูห่างหนูหน้านะครับสำหรับมื้อนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นมาทำลายต้นเขานี่ครับพ่อให้พี่น้องครับนี่ต้นเขาน้อยๆแบบนี้เนาะนี่เพิ่นมากัดกินเนาะครับพ่อให้พี่น้องครับนี่นี่ครับต้นเขาอยู่ข้างขั้นแท้หน้าอยู่ตรงนี้นะครับเดินไปเบิดเลยครับเนื่องจากว่าถูกหนูกัดกินเนาะครับเนาะให้พี่น้องครับนี่ก็เลยต้องมีการว่าน3เนาะดังนั้นมื้อนี้เฮาก็เลยมากำจัดหนูกันครับพี่น้องครับนี่เอาไปเว้าจากันต่อครับนี่วัสดุอุปกรณ์ก็มีนี่ครับกาวดักหนูเนาะเดี๋ยวจักหน่อยสิเปิดให้พ่อให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเป็นจังได๋เป็นลักษณะเป็นถาดเนาะนอกจากนั้นครับมีขนมคุกกี้นี่ครับพี่น้องครับนี่ที่เบิดอายุเนาะนี่เอามาสำหรับในการอ้อยหนูนะครับนอกจากนั้นนะครับนี่มีหมากแอปเปิลครับหมากแอปเปิลที่มันเสียแล้วครับนี่มันบ่สามารถที่กินได้นะครับเพราะมันเน่าเครื่องนึงแล้วเนาะเฮาก็เสียมาทำการอ้อยหนูเนาะครับเนาะนี่คือวัสดุอุปกรณ์อีกจักหน่อยก็สิพาเนาะครับพี่น้องครับนี่เอาพี่น้องครับบาดที่นี่เฮาเอาเบิ่งนะครับหูหนูที่หนูมันอาศัยอยู่ตามคันแท่หน้านี่เนาะครับพี่น้องครับนี่เอามาเบิ่งนะครับว่าลักษณะของหูหนูมันเป็นไงครับนี่ครับนี่ครับลักษณะของหูหนูเนี่ยเป็นหูน้อยๆครับหูน้อยๆนี่ครับนี่น้อยนะครับหรือว่าบางส่วนนะครับก็อยู่ในลืมขี้ตลกแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ไปถึงนี่นี่ครับเห็นบ่ครับนี่บ่น้อยเลยทีเดียวนะครับตามคันแท้หน้านะครับซึ่งเขาเบิ่งแล้วนะครับมองได้
ที่มันกัดกินต้นเขาหลายเนาะเขาก็สามารถที่เอาใส่อยู่หม่องนั้นนะครับพ่อให้พี่น้องปลาที่นี่นุ่มขวัญชัยก็เลยสิมาเว้าจาให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับพื้นฐานว่าสำหรับพื้นที่หม่องนี้นะครับโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามครับพิกัดนี่อยู่บ้านมะค่าตำบลมะค่าอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะมีหนูพื้นทินนะครับหรือว่าหนูที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่หน้าหม่องนี้นี่เท่าที่มีการสำรวจพบพ่อเนาะผลปรากฏว่ามีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนํากันนะครับโดยหนูชนิดแรกตัวใหญ่ที่สุดนี่ก็คือหนูพุกครับซึ่งหนูพุกนี่เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถสิเอาไปประกอบเป็นอาหารได้นะครับสำหรับหนูพุกเนาะหนูประเภทที่2นะครับก็คือหนูทองขาวเนาะมีขนาดน้อยกว่าหนูประเภทที่3คือหนูซิ่งครับพี่น้องครับมีขนาดเล็กลงมาอีกนะครับซึ่งกะบนิยมนะครับในการเอามาประกอบเป็นอาหารเนาะเพราะว่ามีโตขนาดน้อยนะครับรวมทั้งประเภทที่4ครับก็คือหนูย่วงครับหนูย่วงนี่มีขนาดตัวน้อยสุดเลยนะครับซึ่งชาวนากะบนิยมเอามาประกอบเป็นอาหารนะครับสรุปแล้วหนูที่สามารถนํามาประกอบอาหารได้ก็คือหนูคุกกับหนูทองขาวเนาะแล้วก็หนูซิ่งครับหนูย่วงนะครับบ่นิยมมาประกอบเป็นอาหารเนาะครับเนาะดังนั้นก็เลยเราจะให้พ่อพี่น้องฟังไปนะครับได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเนาะส่วนหมู่ที่เห็นกันอยู่นี่นะครับนี่พ่อพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นหมู่ที่มีขนาดเล็กครับพี่น้องครับนี่เป็นที่อยู่ของหนูซิ่งกับหนูย่วงเนาะครับพี่น้องครับเอาส่วนลักษณะของโตสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมืออื่นจังมาเบิ่งกันนะครับว่ามันสิติดกาวดักหนูที่เฮาตั้งไว้นี่บ่ครับเนาะเอาตอนนี้เฮามาห่างกันเลยครับพี่น้องครับบาทที่นี่สิค่ําซะก่อนเนาะครับพี่น้องครับใกล้สิค่ําแล้วครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาก็พร้อมแล้วครับในการที่เฮาสิวางเอาขนมเอาผลไม้ต่างๆที่เฮาเตรียมไว้นะครับเพื่อสิวางไว้ในถาดเนาะครับพี่น้องครับนี่ซึ่งนี่1กล่องครับมีอยู่2ถาดนะครับประกบกันเนาะนี่ครับพ่อพี่น้องครับนี่ลักษณะสิเป็นจังซี่เนาะครับนี่ซึ่งก็มีขายทั่วไปนะครับบ่จําเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี่ครับยี่ห้อทั่วๆไปเนาะเอาบัดนี้พอถ้าแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนละเปียงแล้วเนาะบัดนี้เฮาก็เอาอาหารนะครับที่เฮาเตรียมมานะครับบ่ว่าสิเป็นขนมคุกกี้รวมไปถึงหมากแอปเปิ้ลนี่ครับพี่น้องครับนี่เอาไว้ตรงกลางตรงนี้เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เอามาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับรวมทั้งนี่คุกกี้ด้วยนะครับนี่พี่น้องครับนี่ทั้งเบิดมีอยู่4ถาดเนาะนี่เฮาก็เตรียมมาไว้นะครับนี่ลักษณะสินะครับเอานี่ครับนี่อีกถาดนึงครับพี่น้องครับนี่คุกกี้ครับนี่ครับนี่หลังจากนั้นครับเฮาก็ถือถาดครับไปวางไว้ตามจุดที่เฮาคิดว่าหนูสิไปอยู่ในพื้นที่หม่องนั้นเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะนี่ครับนี่หนูอยู่แน่นอนนี่ครับตรงนี้เนาะนี่ครับเฮาก็เลยวางไว้แถวนี้ครับข้างๆหู้ของหนูอยู่ตรงนี้ครับเพื่ออำนวยความสะดวกเนาะในการสิขึ้นมากินได้ยังไงนะครับเนาะนี่ครับวิธีการก็คือนี่ครับหลังจากที่วางไว้เรียบร้อยแล้วพอตกกลางคืนมานะครับหนูมันก็สิออกมาจากหู้นี่เพื่อสิออกมากินอาหารตรงนี้ครับอยู่ปากหลุมอยู่ปากหู้นี่เนาะหลังจากนั้นก็สิติดกาวนี่ครับนี่ติดกาวซึ่งปกติแล้วนี่หนูที่ผมบอกทั้ง4ชนิดนะครับสำหรับหนูพุกกับหนูทองขาวนะครับสำหรับกาวสำนีคงสิเอาเขาบ่อยู่แต่ว่าถ้าเป็นหนูซิ่งหรือว่าหนูย่วงนะครับสำหรับกาวตรงนี้นะครับเมื่อเขาออกมาจากหู้นะครับเพื่อสิมากินอาหารตรงนี้เขาก็สิมาเหยียบกาวนะครับซึ่งเป็นกาวดักหนูสั้นดีเนาะหลังจากนั้นเขาก็บ่สามารถสิออกไปได้นะครับเนื่องจากว่ากาวติดอยู่ขาของเขานะครับเนาะนี่คือกลวิธีนะครับในการดักหนูในครั้งนี้นะครับโดยไม่ใช้สารเคมีหรือว่าสารพิษครับพ่อพี่น้องครับนี่ครับเนาะเอาบัดนี้ครับไปอีกถาดต่างๆเลยครับเดี๋ยวสิค้ำก่อนเนาะครับพี่น้องครับเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เฮาก็สิเฮ็ดห่างๆกันแน่จักหน่อยครับในพื้นที่เนาะพื้นที่ให้ห่างกันเติบพอสมควรครับพูนทั้งพุ่นเนาะบาดที่นี่เฮาก็สิเอามาทั้งนี้ครับพอเมื่อกี้นี่หู้หลายเนาะที่ว่านี่หู้หลายๆครับนี่
หู้อยู่นี่หลายครับพี่น้องครับนี่นี่เฮาก็ว่างไว้นี่เนาะเอานะครับส่วนเหลืออีกกล้องนึงครับเดี๋ยวสิจัดการเดี๋ยวนี้เลยครับผมเดี๋ยวสิคำก่อนเนาะเอาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หางหนูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทั้งเบิด4ถาด4จุดนะครับเนาะครับได้ทำการว่างเหงื่อนะครับก็คือคุกกี้กับหมากแอปเปิ้ลเนาะเอาครับส่วนผลสิเป็นจังไดครับสิถึกหนูหรือบอนะครับสำหรับกาวดักหนูที่เฮาดักไว้เนาะเอามื้ออื่นเฮาจึงมายามกันครับพี่น้องครับอุ้ยลมคักหลายครับพี่น้องครับครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้เนาะเวลาประมาณ 7:00 นเช้านะครับถึงแม้ว่าสิมีแสงแดดตอนนี้สาดซองออกมาเนาะครับเนาะแต่ว่าอุณหภูมินะครับหรือว่าอากาศนี่หนาวอัศจรรย์ล่อหันครับพี่น้องครับสำหรับพื้นที่อยู่หม่องนี้เนาะจังหวัดมหาสารคามครับครับสำหรับตอนเช้ามื้อนี้ก็มีนัดหมายกับพี่น้องป้องปายครับหลังจากที่ตอนแรงๆของเมื่อวานเนาะเฮาได้มาทำการหางหนูเอาไว้นะครับเพื่อสิทำการกำจัดหนูมากัดกินต้นเขาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่โอ้ครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของหนูมากัดต้นเขาเนาะประการแรกแก้ไขเบื้องต้นครับคือการสูบน้ำก็คือการสูบน้ำเขามาในงานหน้าเนาะครับเนาะก็เฮ็ดให้หนูบ่สามารถสิลงไปได้นะครับเพราะว่าหนูมันย่านน้ำเนาะมันบ่สามารถสิลงไปกัดได้นะครับประการที่สองใช้วิธีการห่างครับใส่กับดักกาวดักหนูครับที่ว่างเป็นถาดโดยมีเหยื่อก็คือคุกกี้นะครับหมากแอปเปิ้ลเมื่อวานนี่นะครับได้ห่างไปแล้วเนาะเอาครับสำหรับเช้านี้เฮามาเบิ่งผลกันนะครับว่าเป็นจังได๋แน่เนาะครับพี่น้องครับก่อนเฮาสิไปทำการยามหนูที่เฮาดักไว้เมื่อวานนี่เนาะครับพี่น้องครับนี่อยู่คันแท่หน้าอยู่หม่องนี้เนาะก็เลยให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้ชมบรรยากาศหน้าฟังตอนเช้าๆนะครับตอนนี้เนาะเป็นการหวดน้ำนะครับรอบที่2เนาะครับเนาะเพราะว่าอากาศอุณหภูมิลดลงนะครับบวกกับลมอุ้ยอัศจรรย์หันคักเนาะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับเนาะเอาบัดนี้พร้อมแล้วครับเฮาไปยามหนูกันเลยครับพี่น้องครับว่าที่เฮาใส่ไว้เมื่อวานนี่เป็นจังได๋แน่ครับพี่น้องครับหลังแรกครับพี่น้องครับบุ้ยคักบ่บาดนี่บักหนูซิ่งตาสวดเนาะคักบ่บาดที่นี่ผลปรากฏว่านี่ครับนอนหายใจแฮบๆอยู่นี่ครับนี่โอ้นี่นี่โตกัดเข่าครับพี่น้องครับนี่บ่ท่านได้ตายได้ครับนี่โอ้เอานี่นี่หลังแรกนะครับเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับหนูซิงครับนี่หนูซิงเนาะเอาไปหลังต่อไปครับพี่น้องครับนี่หลังต่อไปนะครับก็บ่อยู่ไกลกันเนาะสำหรับพื้นที่หม่องมันชุกชุ่มนี่จักหน่อยเป็นจังได๋เนี่ยโอ้ผลปรากฏว่าบ่ติดครับหลังนี่เนาะต้องมักแอปเปิ้ลเสียไปใส่ผู้บาดนี่เอาบัดนี้ไปต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับจุดที่3ของเฮาเนาะเมื่อวานนี่ฮู้หลายๆอยู่หม่องนี้แหละครับพี่น้องครับเอาผลปรากฏว่าเป็นจังได๋ครับนี่เอาคือขวมลงสิเนาะบัดนี้เนาะบ่ล่มพัดปิวไปบ่เอาขึ้นมาเบิ่งครับเป็นจังได๋แน่เอาครับผมโอ้ยครับพี่น้องครับนี่โอ้ยถูกลมพัดปิวลงไปในน้ำนะครับหรือว่าหนู2ตัวแกลงไปเนาะนี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ที่ผมบอกว่าหนูย่วงนี่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือหนูตัวน้อยๆครับหนูตัวแรกหลังแรกเมื่อกี้นี่ก็คือหนูซิ่งเนาะบัดนี้คือหนูย่วงครับพี่น้องครับนี่2ตัวนี่เนาะลักษณะของหนูย่วงขึ้นตัวน้อยๆครับนี่มันก็สิอยู่ตามลืบนี่แน่ครับขี้ตลกนี่เนาะนอกจากนั้นมันอยู่ตามหู้นี่ครับนี่นี่หู้นี่เนาะที่เขาห่างไว้เมื่อวานนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นะครับเห็นว่าได้ผลแล้วได้ผลแล้วนะครับนี่เอาให้เห็นกันชัดๆครับนี่ให้เห็นกันชัดๆนะครับสำหรับหนูย่วงทั้ง2ตัวนี่เนาะครับพี่น้องครับนี่โอ้คักหลายเนาะครับเอาบัดนี้ไปเบิ่งหลังที่4กันเลยครับเป็นจังได๋เนี่ยนะครับเนาะโอ้หนูชุกชุ่มครับพี่น้องครับเอาผลปรากฏหลังที่4ครับพี่น้องครับบัดนี้เอาแล้วเจออีกแล้วครับหนูซิ่งตาสวดครับพี่น้องครับนี่โอ้นะครับพูดอ่ะถูกมดจ๋อครับ
จอทั้งหนูจอทั้งหมากแอปเปิลเนาะครับพี่น้องครับนี่เอาคักบ่บัดนี้หนูซิ่งตาสวดนี่เนาะโอ้สรุปแล้วนะครับในการดักหนูมื้อนี้เนาะทั้งเบิด4จุดนะครับหนู4ตัวนะครับหนูซิ่งตาสวด2ตัวแล้วก็หนูย่วงอีก2ตัวครับพี่น้องครับนี่คันเฮาบ่มาดักคันเฮาบ่มากำจัดแบบนี้นะครับก็คงสิเฮ็ดให้ต้นเขาในพื้นที่หม่องนี้นะครับถูกทำลายไปบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวมื้อต่อไปนะครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตร Channel ก็สิได้มาดักหนูให้พ่อให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เห็นกันนะครับสำหรับหนูที่มันทำลายต้นเขาในพื้นที่หน้าปังของเฮาเนาะซึ่งก็มีวิธีการดักมีวิธีการกำจัดที่มีความหลากหลายนะครับบ่ว่าสิเป็นการใส่สารเคมีสารพิษยาเบื่อต่างๆนะครับเฮาบ่เลือกใส่เนาะแต่ว่าเฮาสิใส่เลือกใส่วิธีธรรมชาตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวสารเคมีเดี๋ยวสารพิษนะครับสิลงสู่ไฮหน้าต่อไปนะครับเนาะดังนั้นเฮาก็เลยใส่วิธีการแบบนี้นะครับส่วนวิธีการอื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานก็สิมาดักให้พ่อให้พี่น้องป้องไปได้เบิ่งกันอีกเนาะครับเนาะครับท้ายสุดคลิปสำหรับมื้อนี้นะครับต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปต่างๆซึ่งตอนนี้มีประมาณ400คลิปแล้วครับสำหรับช่องแฮปปี้การเกษตร Channel นะครับเอาฝากพ่อให้พี่น้องป้องไปนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกดหมากกระแล้งให้นะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับที่นุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรได้มีการอัปโหลดคลิปทุกมื้อเลยทีเดียวนะครับเอาจังได๋พ่อให้พี่น้องป้องไปก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานขออำลาพาจากพ่อให้พี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยเขาเริ่มเขียวแล้วครับพี่น้องครับ